ขายของบนเอตซี่ง่ายหรือยากนะคะวันนี้พี่หุ่นก็จะมาโชว์ผลงานที่เตรียมจัดส่งลูกค้าด้วยบางส่วนแล้วก็เป็นแบบใหม่ที่ออกแบบมานะคะเพื่อลงขายบนเอตซี่เวลาเราขายของบนเอตซี่อะค่ะก็แค่ถ่ายรูปนะคะบางทีเราอาจจะใช้ตัวเราเองก็ได้ค่ะในการถ่ายรูปอัพรูปลงขายแล้วก็รอรับออเดอร์พอออเดอร์มาเขาก็จะมาแบบอย่างนี้เลยนะคะอย่างแบบนี้ค่ะเป็นออเดอร์ลงไว้หลายปีมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูเนาะข้างหลังก็ความยาวความระบายความฟุ้งฟิ้งนะคะแบรนด์ SG Insta เราขายอยู่ที่ SC อเมริกานะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะแบบนี้ก็เป็นแบบใหม่ค่ะดอกไม้น้องดอกไม้ด้านหลังก็อลังแบบนี้เลยนะคะเนี่ยกว่าจะได้แต่ละดอกนี่เป็นแจ็คเก็ตนะคะจะเตรียมถ่ายแบบแล้วก็ลงขายนะคะอันนี้นะแล้วก็มีแจ็คเก็ตแบบนี้เลยนะคะช่วงนี้ออกดีมากเลยค่ะลูกค้าสั่งกันมาหรือว่าจะเป็นช่วงหน้าหนาวของเมืองนอกเนาะมันก็เลยออกดีมากๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะงานแล้วก็มีเดรสอันนี้ค่ะแบบนี้นะคะลูกค้าสั่งมา2ตัว2ไซส์คือของแบรนด์ SG Insta ค่ะเวลาลงขายเราลงไว้อาจจะใช้บางทีก็ใช้ตัวเองนะคะบางทีพี่หุ่นก็จ้างนางแบบลงอัพรูปลงขายบนเอซี่ค่ะแล้วก็รอรับออเดอร์มาเรื่อยๆค่ะมันแล้วแต่ช่วงเลยบางช่วงก็แบบนี้ขายดีบางช่วงแบบนี้ขายดีค่ะแล้วแต่ฤดูกาลด้วยถ้าเป็นฤดูร้อนซัมเมอร์ของเขานะคะซัมเมอร์ก็จะขายสไตล์ดอกไม้ดีแต่ถ้าหน้าหนาวก็สไตล์พวกแจ็คเก็ตจะขายดีนะคะก็เป็นวิธีการทำแบรนด์แบบง่ายๆนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะพี่หมุนมีเปิดคอร์สเอซี่อีซี่นะถ้าทุกคนมีแบรนด์สินค้าอยู่แล้วอยากจะเอาไปขายที่เมืองนอกอ่ะที่อเมริกาเนาะมาลงเรียนกันได้นะวันที่21กันยายนนี้ค่ะเป็นคอร์สสอนสดเจอตัวจับมือทำ1วันนะคะมาเรียนที่สำเพ็งเรียนเสร็จได้ร้านบนเอซี่1ร้านไปทำต่อไปทำธุรกิจต่อได้เลยค่ะขายของให้กับต่างชาตินะคะ